วนกับบ้านเกิดกันเถิดพี่น้องอย่าไปรวมกองอยู่ในกรุงกันเลยแออัดเบียดเสียดเหมือนกับปลาถูถูกยัดเข่งอยู่ไปก็เซ็งเงินเดือนไม่เหลือเงินเดือนของเราก็ไม่กี่หมื่นจ่ายค่าเช่าห้องก็ 5-6,000 แล้วกาแฟก็ปาเข้าไปแก้วละ40แถมรถโคตรติดไม่เห็นมีดีอะไรอย่าคิดไปซื้อคนขายเขารวยคนอยู่ต้องทำใจผ่อน30ปีไม่ถึง10ปีก็พังอยากฟังเพลงเสียงดังนั้นทำไม่ได้เพราะรบกวนผู้อื่นตึกสูงหรูหรามันไม่ทนทานภาพสิ่งสวยงามไว้แค่เพียงภายนอกวัสดุภายในเขาใช้แต่ของกระจอกคนดูไม่ออกโรงซื้อไปตั้งหลายร้านเก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่เฒ่ายังมีพ่อแม่เรารอคอยอยู่ที่บ้านอย่าไปหลงแสงสีแสงไฟอยู่ยาวเผาเงินทองเราหมดไปเปล่าประโยชน์กลับไปพัฒนาบ้านเกิดกันเถิดเดี๋ยวนี้เขาแจ้งเกิดด้วยการทำกสิกรรมเกษตรพอเพียงพ่อผู้มีผลแนะนำขอเพียงลงมือทำประสบความสำเร็จแน่นอนขอเพียงลงมือทำจะพบสวรรค์